ปัจจุบันของเล่นมีบทบาทอย่างมากในการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กแต่ของเล่นที่ดีนอกจากจะช่วยเสริมสร้างทักษะตามวัยแล้วความปลอดภัยยังเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจไม่แพ้กันทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบใหม่และมาตรฐาน M-Tech สวทช.ได้ทำการพัฒนาชุดของเล่นจากยางพาราภายใต้ชื่อ NR เพลินเพื่อช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินและปลอดภัย NR เพลินคือผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อการเล่นและเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ยางพาราด้วยการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นของเล่น3ชนิดได้แก่พาราโดพาราโนดและพาราแซนโดยที่พาราโดคือดินปั้นจากยางพาราที่มีลักษณะคล้ายดินน้ำมันไม่มีกลิ่นแป้งและสีไม่ติดมือไม่แห้งแข็งและไม่ละลายเยิ้มเมื่อวางไว้ภายนอกบรรจุภัณฑ์ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายไม่ขึ้นราไม่มีส่วนประกอบของสารกันบูดอีกทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อก่อนและหลังการเล่นด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์แล้วนวดก้อนแป้งจนแอลกอฮอล์ระเหยโดยไม่ทำให้โดเสียสภาพพาราโนดคือช็อกยางพาราที่เขียนได้ไม่เลอะมือไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไม่เปราะหักง่ายเขียนได้นานผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือพาราแซนทรายเทียมจากยางพาราที่มีลักษณะเป็นผงนุ่มสามารถอัดขึ้นรูปด้วยพิมพ์เป็นรูปทรงต่างๆได้คล้ายทรายเปียกและสามารถกระจายตัวกลับมาเป็นผงเช่นเดิมได้NR เพลินเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เด็กไทยมีของเล่นเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่ปลอดภัยซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากยางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่รวมถึงมีส่วนช่วยยกระดับสินค้าการเกษตรไทยตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับเศรษฐกิจฐานชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมBCG เพิ่มมูลค่ายางพาราไทยลดใช้สารเคมีBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม